วันนี้แพจะพาไปทำเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มทำเองได้อร่อยไม่แพ้ไปกินที่ร้านเลยจ้ามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดใส่ปลาหมึกลงไปลวกแค่พอสะดุ้งน้ำนะคะจากนั้นทำซอสไข่เค็มบดไข่แดงเค็มให้ละเอียดนะคะจากนั้นใส่น้ำปลาน้ำมันหอยน้ำพริกเผาน้ำตาลทรายและน้ำสะอาดใช้ช้อนคนผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยจ้าตั้งกระทะเปิดไฟกลางใส่น้ำมันใส่กระเทียมผัดให้หอมตามด้วยหอมหัวใหญ่ผัดจนสุกใสแล้วใส่ปลาหมึกลงไปเลยจ้าจากนั้นเราใส่ซอสไข่เค็มที่เราผสมเอาไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่พริกหวานหั่นเส้นตามด้วยต้นหอมผัดคลุกเคล้าอีกครั้งแล้วดับไฟก็เสร็จแล้วค่ะส่วนใครกำลังหาปลาหมึกอร่อยๆรอบนี้แพใช้จากร้านเล็กหงข้าวต้มปลานะคะลองไปสั่งกันดูได้เลยไว้พบกันใหม่เมนูหน้านะคะ